จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่21 มกราคม 2563โดยใช้บุ๊คครั่งบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะฮะมากระตุ้นในข่าวเช้าฟุตบอลไทยกันดีกว่าครับเรามาดูข่าวแรกกันเลยครับ5สิ่งที่เราเรียนรู้จาก4นัดของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุเกิน23ปีสิ้นสุดการเดินทางสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุเกิน23ปีอย่างเป็นทางการนะฮะในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุเกิน23ปีเฉ่งตัวไปแข่งขันโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับโดยฟุตบอลทีมชาติไทยจบการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการพ่ายให้กับซาอุดิอาระเบียไป0-1จากการลงแข่ง4นัดชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2แต่ในรายการนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการสร้างความหวังใหม่นะครับให้กับฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยฟอร์มการเล่นและก็ความมุ่งมั่นของนักเตะทั้ง23คนครับรวมถึงอากิระนิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าฟุตบอลไทยอยู่ในระดับใดของเอเชียแม้ว่าสุดท้ายเราจะไม่สามารถทำให้ตามเป้าหมายแต่ตลอดการแข่งขัน4นัดที่ผ่านมาเราก็ได้บทเรียนและก็สิ่งที่น่าสนใจจากฟุตบอลทีมชาติไทยตลอดทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเลยโดยเริ่มจากนะครับผม1ความหวังใหม่ของฟุตบอลไทยหลังจากจบ4เกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับแฟนบอลรวมถึงสื่อมวลชนหลายๆคนนะฮะก็ยอมรับมาว่าไม่มีความหวังกับทีมชาติไทยชุดสู้ศึก4เกมที่จะก้าวขึ้นมาต่อกรกับการแข่งขันชิงแชมป์ระดับเอเชียแล้วเนื่องจากการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียนครั้งนี้นะฮะฟุตบอลทีมชาติไทยตกรอบแรกพร้อมกับฟอร์มการเล่นที่ไม่สามารถต่อกรกับคู่แข่งได้มากนักดังนั้นเมื่อการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียเริ่มต้นขึ้นด้วยทีมที่เราต้องพบเจอในรอบแบ่งกลุ่มนะฮะทั้งบาเรนออสเตรเลียอิรักต่างก็ทำให้หลายฝ่ายไม่เชื่อมั่นนะครับว่าไทยจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบนี้ไปได้ด้วยนักเตะชุดเดิมแต่ผลปรากฏว่าไทยออกสตาร์ทเกมแรกในฐานะเจ้าภาพนะฮะได้อย่างสมศักดิ์ศรีโดยการเอาชนะบาเรนไปถึง5-0บวกกับสไตล์การเล่นเกมรุกที่รวดเร็วและก็ดุดันของเรานะฮะจนหลายคนตั้งคำถามเลยนะฮะว่านี่ใช่ชุดเดียวกันกับ4เกมจริงหรือไม่บวกกับผลงานที่เหลืออีก2นัดจากการเสมอและก็แพ้ส่งให้ไทยผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์รายการนี้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แม้ว่าไทยจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปได้นะฮะแต่ก็เหมือนกับที่นิชิโนะเคยกล่าวเอาไว้หลังจบรอบแบ่งกลุ่มมาว่าการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นเพียงแค่ก้าวแรกเท่านั้นเนื่องจากผลงานในรอบ8ทีมนะฮะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะฮะถึงจุดที่เราสามารถทำได้ดีและจุดที่ต้องแก้ไขซึ่งประสบการณ์นี้เองจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและก็จิตใจให้กับนักเตะนะครับขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนที่ทั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยนะฮะและทุกภูมิภาคส่วนนะผมที่เกี่ยวข้องต้องแก้ไขนั่นคือสภาพร่างกายของนักเตะไทยที่ยังไม่สามารถต่อกรกับทีมระดับเอเชียได้ส่วนข้อที่2อากิระนิชิโนะช้างศึกในคราบซามูไรจุดเด่นที่ผ่านมาของฟุตบอลทีมชาติไทยนับคือความสามารถเฉพาะตัวนะฮะรวมถึงความเร็วของนักเตะในเกมรุกที่สามารถจู่โจมคู่แข่งแต่ปัญหาที่ผ่านมาตลอดก็คือเกมรับของไทยที่ไม่สามารถต่อกรกับเกมรุกของคู่แข่งระดับเอเชียได้โดยที่ผ่านมาในรายการนี้ทีมชาติไทยแม้ว่าจะพ่ายกับออสเตรเลียนะฮะและซาอุดิอาระเบียแต่สิ่งที่พัฒนาขึ้นไปนะครับก็คือการช่วยเหลือกันในเกมรับของไทยไม่ว่าจะเป็นการช้อนตัวรับตัวประกบหรือการรีบวิ่งกลับมาแย่งบอลคืนหลังจากที่เสียบอลทำให้เกมรับของไทยเริ่มอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นไปกว่าเดิมนะฮะส่วนเกมรุกนั่นเองไทยสามารถนำมาจุดอ่อนนะครับออกมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดด้วยเกมรุกที่เน้นการต่อบอลสั้นอย่างรวดเร็วและความเข้าใจกันของนักเตะในเกมรุกจนสามารถสร้างประตูที่สวยงามได้หลายประตูในรายการนี้ส่วนหนึ่งของความสำเร็จในเกมรุกนั้นเกิดขึ้นจากการที่นิชิโนะนะฮะปลุกเร้าให้นักเตะไทยทุกคนตั้งแต่ชุดเยาวชนจนถึงชุดใหญ่ให้มีความกล้าในการแสดงออกกับการแข่งขันระดับสูงเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเราอยู่ในระดับไหนรวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะในการต่อกรกับทีมที่มีศักยภาพที่สูงกว่านะฮะจนสุดท้ายเราได้เห็นแล้วว่าความมั่นใจในบางครั้งก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับผลงานได้อย่างแท้จริงข้อที่3เบนจามินเดวิสกับการแจ้งเกิดในประเทศไทยเบนจามินเดวิสลูกครึ่งไทยเวลนะครับวัย19ปีเป็นหนึ่งในรายชื่อที่รับความสนใจตั้งแต่การประกาศรายชื่อนักเตะ23คนสุดท้ายสำหรับรายการนี้ซึ่งหลังจากรอคอยมาจาก2เกมนัดแรกนะฮะที่เขาไม่มีชื่อลงสนามมาถึงเกมนัดที่3เขาก็ได้โอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะฮะสำหรับทีมชาติไทยในตำแหน่งฟอร์ไนท์ลงสนามพบกับอิรักนั่นเองโดยฟอร์มการเล่นในเกมแรกของเขานะฮะต้องยอมรับว่าแม้ว่ามีหลายจังหวะที่ดูแล้วอาจจะไม่มีความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมแต่ด้วยทักษะการเล่นสัมผัสบอลแรกและท่าทีที่ไม่เคยบ่นหรือโวยวายคู่แข่งที่เข้าปะทะอย่างรุนแรงโดยตลอดทั้งเกมนะฮะทำให้แฟนบอลหลงไหลในฝีเท้าและก็ทัศนคติเขาเป็นอย่างมากนะครับจนมาถึงช่วงนาทีที่88นะฮะ
ที่รอบของ8ทีมสุดท้ายซึ่งเขาลงมาเป็นตัวสำรองเขาสามารถกระตุ้นทีมให้เดินเกมรุกได้อย่างดุเดือดจนเสียงนกหวีดสุดท้ายเริ่มต้นขึ้นนั่นเองครับสิ่งที่เบนจามินเดวิสได้แสดงให้เห็นในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือคุณภาพของนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในลีกอังกฤษกับสโมสรฟูลแลมทั้งสัมผัสบอลแรกและการเลี้ยงบอลหนีตัวประกบการจ่ายบอลที่สร้างความได้เปรียบและการขยับหาพื้นที่อย่างต่อเนื่องในตำแหน่งฟอลไนท์โดยจากการได้เห็นฟอร์มการเล่นของเบนจามินเดวิสเพียงไม่นานในรายการนี้ก็อดรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้นะครับว่าในอนาคตที่เขาลงเล่นกับฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่กับทั้งชนาธิปสงกสินรวมถึงธีรธรบรรพทันจะสร้างความหลากหลายให้กับเกมรุกของไทยได้มากขนาดไหนข้อที่4กรพัฒน์นาลีจันทร์ธีรธรอักษรศรีสองแข้งแจ้งเกิดบนเวทีชุดยู23ในเกมรับของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะฮะมีนักเตะใน2ตำแหน่งที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนั่นก็คือกรพัฒน์นาลีจันทร์ผู้รักษาประตูและก็ธีรธรอักษรศรีที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยกรพัฒน์นาลีจันทร์ด้วยความสูงนะฮะ188ซมนับว่าเป็นรูปร่างที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูด้วยวัยเพียงแค่22ปีรวมถึงฟอร์มการเล่นตลอด4นัดที่ผ่านมาสามารถเซฟจังหวะนะครับผมที่ดีนะผมได้หลายจังหวะเลยทีเดียวในเกมที่ไทยก็เสมอกับอิรักในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มรวมถึงข้อผิดพลาดน้อยทำให้เขาน่าจะเป็นหนึ่งในความหวังของอนาคตฟุตบอลไทยขณะที่ธีรธรอักษรศรีเป็นนักฟุตบอลที่สามารถแปลงคำสบประมาทนะฮะจากช่วงซีเกมที่หลายคนมองว่าเป็นจุดอ่อนของกองหลังไทยแล้วก็แปลงเป็นตัวเองนะครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงตลอด4นัดที่ผ่านมาด้วยการเติมเกมรุกและสามารถกลับมาช่วยเกมรับได้ทันเวลาจนกระทั่งในงานแถลงข่าวหลังจบเกมที่ไทยเสมอกับอิรักในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนิชิโนได้เผยมาว่าเขาอยากให้ธีรธรนั้นมองอนาคตว่าเขาเป็นผู้ที่จะขึ้นมาสืบทอดตำแหน่งแบ็กซ้ายจากธีรธรบรรพทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปัจจุบันเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ธีรธรนั้นมีเป้าหมายและมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ในอนาคตพร้อมกับปิดท้ายสั้นๆว่าฝากไปบอกอุ้มด้วยนะและข้อสุดท้ายนะผมข้อที่5ความทุ่มเทของทีมงานทุกชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับรุ่นอายุเกิน23ปีอาจจะยังมีหลายจุดที่ต้องได้รับการแก้ไขทางด้านความพร้อมในฐานะเจ้าภาพนะฮะแต่สิ่งที่เราได้เห็นและก็ได้พบตลอดการตามรายงานข่าวสีนัดที่ผ่านมาคือเจ้าหน้าที่สนามนะครับรวมถึงเจ้าที่สื่อที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ตลอดเวลาโดยที่พวกเขาจะมาถึงสนามก่อนสื่อและจะเป็นคนสุดท้ายที่เดินทางออกจากสนามแม้ว่ากิจกรรมหลังจบเกมจะเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วก็ตามโดยที่นะผมก็เป็นเสียงเล็กๆนะฮะที่ร่วมขอบคุณเจ้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบของ AFC รวมถึงในการร่วมสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เดินทางนะฮะมาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นจากรายการนี้ก็คือนอกเหนือจากฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันน่าจะได้ประสบการณ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับชิงแชมป์เอเชียมากพอสมควรเนื่องจากเป้าหมายของวงการฟุตบอลไทยที่ต้องการไปเข้าร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนะฮะทั้งโอลิมปิกและก็ฟุตบอลโลกแล้วเรายังตั้งเป้าเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการระดับนี้ในอนาคตอีกด้วยนะครับด้วยการแข่งขันรายการนี้นับเป็นบทเรียนนะครับและก็ประสบการณ์สำคัญที่เราเองจะประเมินไม่ได้นะฮะถ้าเราไม่ได้ลงเล่นจริงๆนะครับสิ่งที่ต้องแก้ไขก็ต้องเร่งดำเนินการกันต่อไปส่วนสิ่งไหนที่ทำดีอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องพัฒนาขึ้นไปอีกนะฮะเพราะความสำเร็จของฟุตบอลในอนาคตเราได้วางเป้าหมายเอาไว้แล้วเราต้องการที่จะเข้าร่วมและก็เป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันทั้งฟุตบอลโลกและโอลิมปิกในอนาคตนั่นเองครับเอาละผมเป็นว่ามีแนวโน้มนะฮะนิชิโนอาจจะอยู่ยาวก็เป็นได้นะครับผมถ้าทำผลงานดีนะฮะรู้สึกว่าทางอากิระนิชิโนจะติดใจประเทศไทยซะแล้วครับงานนี้ยังไงก็ฝากทุกคนไว้นะฮะว่าเรานะผมแพ้ได้นะครับแต่อย่าท้อนะฮะสู้ให้เป็นกำลังใจน้องๆเขากันนะครับกองเชียร์ก็เหมือนกันนะฮะคุณจงไปเชียร์เขาเถอะต่อให้เขาเล่นไม่ดีนะฮะเพราะว่าเขาต้องการกำลังใจในการเล่นเกิดเปี้ยงป้างมาแล้วก็นะครับผมทีมชาติไทยของเรานะฮะก็ไม่ได้แพ้ทีมชาติใดในโลกอยู่แล้วนะฮะเพราะเขามีความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องให้อาจารย์นิชิโนะนะฮะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ยิ่งขึ้นไปนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะทุกคนแล้วก็เชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียร์นิชิโนะเชียร์ชุด23กันนะครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกเป็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Sicko Style ประจำวันที่21มกราคม2563โดยฉันบุ๊คครั่งบอลไทยครับ